แข้งวัยรุ่นหญิงประเดิมเชือดอุซเบกิสถานเก็บ3แต้มแรกคัดถ้วยเอเชียแข้งวัยรุ่นหญิงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีแม้ว่าจะเป็นฝ่ายครองบอลบุกได้มากกว่าแต่ต้องลุ้นเหนื่อยก่อนเชือนอุซเบกิสถานแบบต้องลุ้นเหนื่อยแข้งวัยรุ่นหญิงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม E พบกับอุซเบกิสถานที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้เมื่อวันที่8มีนาคมเกมครึ่งแรกทีมสาวไทยเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถถัดหาจังหวะจบสกอร์ได้เข้าสู่นาทีที่26ไทยได้ลุ้นแบบชัดๆก่อนจากจีน่าทองพันธุ์แต่จังหวะยิงยังไปติดเซฟของผู้รักษาประตูออกหลังไปรอนนี่เฉือนตองซิลแชมป์กลุ่ม H ควงแขนเข้ารอบศึกปทุมธานี6แดงโลกชบาแก้วยูลบ20ยังเดินหน้าบุกต่อเนื่องนาที33นัชชาแก้วอันดาผ่านบอลให้กันติสาอินชำนาญได้ยิงจ่อๆแต่โดนไม่ดีบอลข้ามคานออกไปนาทีที่41จีน่าทองพันธุ์ได้ยิงมุมแคบไปฉลาบแต่ยังไปติดเซฟของประตูและไม่มีลุ้นเพิ่มเติมจบครึ่งแรกสกอร์ยัง 0-0 ครึ่งหลังนาทีที่55จากลูกเตะมุมและบอลเลยมาถึงจิดาภาดำริที่ยิงไกลเข้าไปให้ชบาแก้วชุดเล็กนำอุซเบกิสถานก่อน 1-0 นาที69จากฟรีคิกที่จีน่าทองพันธุ์วิ่งมายิงด้วยขวาแต่ยังติดเซฟของประตูอุซเบกิสถานอีกนาที82ชบาแก้วยูลบ20มาได้ประตูเพิ่มจนได้จากจังหวะที่จีน่าทองพันธุ์ยิงไปติดบล็อกจังหวะแรกก่อนจะตามซ้ำเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 2-0 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมชบาแก้วยู20เอาชนะอุซเบกิสถานไป 2-0 ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันไต้หวันชนะทาจิกิสถานไป 14-0โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะพบกับทาจิกิสถานที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้วันที่10มีนาคมเวลา 20:30 นาทีถ่ายทอดสดทาง AIS Play ตำนานบทใหม่ลิเกฮีโร่เอาใจสายการ์ตูนกำเนิดเทพบุตรทันจิโร่เสาหลักลิเกฮีโร่โด่งดังจากชุดลิเกแนวฮีโร่มาเวลล่าสุดเอาใจสายการ์ตูนและอนิเมะกำเนิดตำนานบทใหม่เทพบุตรทันจิโร่เสาหลักลิเกกลายเป็นไวรัลทันทีเมื่อมีเพจ Facebook 1ออกมาโพสต์ภาพลิเกหนุ่มหน้าหวานแต่บอกเลยว่าเมื่อเห็นจะต้องสะดุดตาทันทีเพราะไม่เหมือนลิเกทั่วไปตำนานบทใหม่คอสตูมสุดปังลายเดียวกับพระเอกการ์ตูนชื่อดังทันจิโร่จากการ์ตูนยอดฮิตดาบพิฆาตอสูร Demon Slayerคิงเมทสืบโนยใหญ่บ้าโดยเพจดังกล่าวโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นคราวนี้เลิกงามยามดีพ่อเทพบุตรทันจิโร่จะมากำราบเจ้าอสุราข้างขึ้นทำเอาสายการ์ตูนอนิเมะถูกใจสิ่งนี้แห่กดถูกใจและกดแชร์สนั่นภาพประกอบภาพจากเพจ Demon Slayerคิเมทสึโนะไยบ้าซึ่งคณะลิเกดังกล่าวก็ไม่ใช่คณะลิเกที่ไหนแต่เป็นคณะลิเกสองเทพบุตรสุดที่รักที่เคยโด่งดังในโซเชียลมาก่อนแล้วกับกรณีไวรัลชุดลิเกที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเรียกว่าเป็นคณะลิเกสมัยใหม่ที่ปรับตัวตามยุคสมัยเอาใจผู้ชมสุดๆโดยชุดฮิตๆก็มีมากมายเช่นชุดสไตล์ฮีโร่มาเวลขนมาทั้งกองทัพฮีโร่ทั้งสไปเดอร์แมนไอรอนแมนทอเทพเจ้าสายฟ้าและยังมีฮีโร่จากค่ายอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนแบทแมนและอื่นๆภาพจากเพจลิเก2เทพบุตรสุดที่รักออฟฟิเชียลด้านชาวเน็ตเห็นก็แห่คอมเมนต์ทั้งชื่นชมและแซวคณะลิเกดังกล่าวสำหรับใครที่เป็นแฟนการ์ตูนและสนใจก็สามารถไปติดตามความสนุกได้ที่เพจลิเก2เทพบุตรสุดที่รักออฟฟิเชียลความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ต
ปรับตัวตามยุคดีนะปราณหมอรำทำเป็นเล่นไปชุดสวยอยู่นะผมว่าครีเอทมากเป็นการพัฒนาลิเกให้ร่วมสมัยให้เด็กยุคใหม่เข้าถึงได้และเป็นการตีความดาบพิฆาตอสูรฉบับไทยลิเกเสาหลักขับร้องที่มาลิเกสองเทพบุตรสุดที่รักออฟฟิเชียลเลิกกันด้วยความรักมิเรียมเปิดใจครั้งแรกปิดฉากรัก3ปีเป้อารักมองอนาคตไม่เหมือนกันยกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดทำเอาแฟนคลับตกใจไม่น้อยหลังพระเอกหนุ่มเป้อารักเผยกับสื่อว่าได้เลิกรากับนางแบบสาวมิเรียมสอนพรหมมาศยุติความรัก3ปีทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ดูสวีทกันมากไม่มีวี่แววว่าจะเลิกรากันล่าสุดมีโอกาสเจอมิเรียมมาร่วมเดินแบบในงานเซ็นทรัลโดเช่อิตาเลีย2023ณห้างเซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเวิลด์มิเรียมได้เปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุที่เลิกรากับเป้อารักพร้อมเผยสภาพจิตใจในตอนนี้ดูเหมือนสดใสขึ้นแล้วจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสดใสเหรอคะหัวเราะก็ดีค่ะถามว่าสดใสขึ้นไหมจริงๆช่วงนี้มิเรียมขอเล่าให้ฟังนะคะว่าเราภูมิใจมากๆนอกจากเดินแบบถ่ายแบบคนอาจจะไม่รู้ว่ามิเรียมเป็นนักบำบัดด้วยช่วงนี้ก็มารับเคสมากขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นมันทำให้เรามีพลังชีวิตมากๆเพราะว่าหลังจากโควิดเรื่องสุขภาพจิตของทุกคนก็อาจจะต้องการคนช่วยเหลือขนาดหนูเองช่วงโควิดก็ยังมีช่วงดาวมากๆพอกลับมาทำงานตรงนี้ที่หนูไปเรียนที่อเมริกามาตอนแรกไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าภาษาไทยเราไม่ได้แข็งแรงเท่าภาษาอังกฤษแล้วภาษามันก็สำคัญมากๆในการบำบัดคนพอเริ่มกลับมาทำมันไม่ได้อยู่ที่ภาษาแล้วมันอยู่ที่ความต้องการของเรามิเรียมเปิดใจเลิกเป้อารักช่วงนี้เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเปล่าค่ะจริงๆออกไปช่วยคนอื่นมากขึ้นค่ะเหมือนเป็นการบำบัดตัวเองไปในตัวด้วยไหมกับการรับฟังปัญหาคนอื่นแน่นอนถ้าเป็นนักบำบัดต้องบำบัดตัวเองก่อนหลายคนงงกับคู่เรายังดูหวานๆกันดีอยู่แต่ทำไมเลิกกันมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะมันแค่เป็นเรื่องสองคนที่รักกันคุยกันแล้วไม่ใช่ไปต่อไม่ไหวค่ะอาจจะมองอนาคตไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้ก็รักกันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนสนิทกันยังร่วมงานด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันซัพพอร์ตกันก็รู้สึกว่าพี่เป้ยังเป็นเบสเฟรนด์ของหนูเป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันใช่คะมองเป้าหมายไม่เหมือนกันยิ้มตอนที่พี่เป้ให้สัมภาษณ์ว่าเราทั้งคู่จบความสัมพันธ์กันแล้วเขาได้บอกเราก่อนไหมไม่บอกหัวเราะแต่ไม่ถึงกับตกใจค่ะเพราะสุดท้ายเราสองคนไม่ได้ตั้งใจปิดบังอยู่แล้วแต่ไม่ได้ตั้งใจมาประกาศก็ไม่ได้ตกใจเลยมิเรียมเป้อารักหลายคนเสียดายคู่เราเพราะเข้ากันได้ดีมากไม่เสียดายหรอกค่ะรู้สึกดีใจเป็น3ปีที่แฮปปี้มากเหมือนได้เพื่อนที่ดีมากๆมาด้วยไม่มีเรื่องเสียใจเลยค่ะมีความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์ความรัก3ปีไหมหนูไม่อยากจะพูดเพราะว่าบางคนก็เชื่อใช่ไหมแต่ว่ามิเรียมเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งที่สองคนเขาต้องเลือกกันเพราะว่าความรักเป็นการ I choose you You choose me ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนมันอยู่ที่สองคนเลือกก่อนที่เราจะถอยมีการตกลงพูดคุยปรับจูนปรับความเข้าใจกันไหมแน่นอนคู่รักเราต้องมีการคุยกันเยอะแยะอยู่แล้วแต่เรื่องสองคนก็ไม่ได้ประกาศให้ใครฟังเนาะเป็นการจบกันด้วยดียังเป็นพี่น้องที่ติดต่อกันอยู่ใช่ๆถ้าเราทำอะไรด้วยความรักความจริงใจมันก็ต้องออกมาดีเราคบกันด้วยความรักแล้วเลิกกันด้วยความรักรู้สึกดีใจมากๆจริงๆขอโทษนะไม่มีอะไรดราม่าให้เลยหัวเราะเรามีเฮิร์ตบ้างไหมต้องเสียใจใช่ไหมคะเพราะว่าทุกความสัมพันธ์ก็ต้องมีความหวังมีความสัมพันธ์ที่เราต้องเปลี่ยนคอนเน็กชันจะไม่เหมือนเดิมก็เสียใจเสียใจแต่ว่าอย่างที่บอกพอเรายังรักกันเป็นเพื่อนกันได้อยู่
ความรู้สึกก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่ได้มาก็คือความสุขค่ะตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันได้หลายคนก็เชียร์อยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมมีโอกาสเป็นไปได้ไหมอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้เราเปิดใจให้ตัวเองไหมหรือยังอยากใช้ชีวิตโสดมิเรียมเป็นคนที่ใจกว้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปค้นหาอะไรแค่โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตตอนนี้ค่ะพอเราเป็นนักบำบัดฟังเรื่องทุกข์ของคนอื่นจะทำให้เราเครียดกว่าเดิมไหมไม่ค่ะคือการเป็นนักบำบัดมันเป็นพลังพิเศษที่เราสามารถช่วยให้คนนั้นช่วยเหลือตัวเองมันไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของเราสิ่งที่เราให้เขาไปเขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เขาแล้วงานเราก็จบตรงนั้นถ้าเราเอาชีวิตเขามาเป็นความรับผิดชอบของเราถ้าเราทำไม่ดีชีวิตเขาก็อาจจะไม่ดีอย่างแรกเลยตอนเรียนเรื่องบำบัดเรื่องสุขภาพจิตก็คือชีวิตของเขาคือของเขาชีวิตของเราก็เป็นของเรามันงดงามมากๆตอนเห็นเขาเลือกให้ตัวเองที่ไม่ได้โดนคนอื่นบังคับเราสอนให้เขารักตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็เลือกอะไรที่ดีขึ้นอยู่แล้วให้นิยามความรักในตอนนี้ของตัวเองเป็นยังไงมูฟออนแล้วอยากอยู่คนเดียวสำหรับมิเรียมความรักมันไม่ได้เป็นแค่หนึ่งรูปแบบความรักมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ทุกคนเข้าใจมากมันไม่ใช่แค่เรารักแฟนเรารักพ่อแม่เรารักลูกหมาถ้าหนูไม่เข้าใจความรักที่มหัศจรรย์หนูไม่มีชีวิตแน่นอนเพราะว่าความรักจริงๆมันมากกว่าคำว่าศาสนามากกว่าพระเจ้ามันคือสิ่งที่ทำให้โลกเราหมุนจริงๆมิเรียมไม่มีวันที่ขาดความรักได้ไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนๆจากพี่ๆเราจะใช้ทุกวันไปด้วยความรักแน่นอนไม่ว่าจะมารูปแบบไหนก็เปิดใจตลอดเรื่องความรักแฮปปี้กับชีวิตแน่นอนค่ะยิ้ม